ต้งนะครับโดยส่วนตัวอาจารย์เนี่ยจะมีความชำนาญทางด้านการสอนนักเรียนนะครับเพื่อสอบเข้าหมออยู่แล้วนะครับทำมา20กว่าปีลูกศิษย์ก็มีทั้งศิริราชจุฬาลามาวชิระพระมงกุฎนะครับก็เป็นพวกหมอระดับแนวหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เด็กเก่งๆก็เริ่มไปสอบหมอขอนแก่นหมอเชียงใหม่นะครับหมอหาดใหญ่นะครับหมอนเรศวรนะครับหมอบุรพาตอนนี้ก็ผมมองว่าทิศทางของอาชีพนะครับที่อยู่ในกลุ่มของหมอทั้งหมอทั้งทันตะเนี่ยจะเป็นอะไรที่มีอนาคตที่สดใสเพราะว่าเมืองไทยก็เป็นศูนย์กลางหนึ่งในอาเซียนนะครับเป็นผู้นำทางด้านการรักษาเรียนและเพิ่มคะแนนได้ที่บ้านตัวเองนะครับตอนกลางคืนดึกๆก็สามารถที่จะเพิ่มคะแนนเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราอยากทำนะครับแล้วก็สามารถดีไซน์การเรียนเองได้นะครับแล้วก็เพิ่มความมั่นใจอาจารย์คิดว่าถ้าเกิดว่าน้องเรียนในช่วงนี้นี่ยังทันนะครับสุดท้ายเนี่ยก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนว่าอย่าประมาทนะครับหลายคนที่เป็นลูกศิษย์ที่ผ่านมาก็บางคนก็ไม่ได้คณะที่ฝันเพราะว่าว่าตัวเองพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าอาจารย์อยากจะฝากบอกว่าข้อสอบหมอต่างกับแพทย์ตรงที่ว่าถ้าคุณต้องการคณะที่ดีมากๆเนี่ยนะครับ1ข้อมีความหมายมากเพราะว่าคะแนนมันจะค่อนข้างไล่เป็นทศนิยมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราพลาดเพียงข้อ2ข้อเนี่ยนะครับอันดับที่เราเลือกเนี่ยครับอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้ก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพมีกำลังในการที่จะสู้ต่อไปนะครับแล้วก็อย่าท้อนะครับยังไงซะคุณก็ต้องเป็นคนที่สำคัญคนหนึ่งของชาตินี้นะครับแล้วก็เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ในอนาคตอาจารย์ก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ตั้งใจนะครับเรียนหนังสือนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ก็ขอให้ได้เป็นหมอทุกคนคือระบบเรียนสดกับเซลนะครับมันจะมีข้อดีกับข้อเสียต่างกันไปเช่นการเรียนสดเนี่ยมันจะมีข้อดีในการอินเทอร์แอคกับอาจารย์ใช่ไหมครับได้ถามได้อะไรอย่างนี้แต่คือมันก็จะมีข้อเสียถ้าหากปัจจุบันเนี่ยครับการเรียนสดเป็นการเรียนที่ห้องใหญ่ครับเพราะงั้นอินเทอร์แอคกับอาจารย์มันจะยากขึ้นครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะถามอะไรอย่างเงี้ยครับสงสัยอะไรแล้วปรากฏว่าเพื่อนไม่ได้สงสัยครับมันจะเป็นการเสียเวลาเพื่อนไปด้วยนะครับถ้าทั้งคนมันเยอะเกินไปแล้วก็เป็นการเสียเวลาอาจารย์ด้วยถ้าหากอาจารย์เขาสอนไม่ได้ตามเป้าหมายในคาบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเกิดว่าเราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอุบัติเหตุในการที่เราไม่สามารถไปเรียนสดในเวลานั้นได้ครับสุดท้ายเราก็ต้องไปเรียนชดเชยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนดีๆซึ่งสุดท้ายมันก็จะเสียอินเทอร์แอคกับอาจารย์ดีนะครับส่วนการเรียนเซลล์นี่คือมันจะมีข้อดีในแง่ที่ว่าเราจะสามารถมาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราสามารถเรียนไปกลับได้คือกอไปกอกลับได้ถ้าหากเราไม่เข้าใจครับคือเราจะใช้การกรอกลับแล้วก็ดูซ้ำครับเป็นการทำแทนที่จะถามอาจารย์อะไรเงี้ยครับแล้วถ้าหากเราสงสัยเราก็จะสามารถกลับไปดูได้ย้อนหลังได้ไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตามแล้วก็จะไม่เสียเวลาเราด้วยครับเพราะว่าการเรียนสดจะเป็นการเรียนที่เป็นบล็อกประจำวันไปเรื่อยครับมันจะเสียเวลามากๆมันจะทำให้ตารางเรียนเราแน่นมากๆครับแต่การเรียนเซลล์เนี่ยมันจะเป็นการที่แบบจะไม่เสียเวลาตรงนี้เลยครับเพราะ2ชั่วโมงอ่ะเราจะสามารถกอคูณ2คูณ3หรืออะไรก็ได้ครับทำให้เราสามารถเรียนคาบนึงในเวลาสั้นลงแล้วเราจะเอาเวลาที่เหลือนั้นอ่ะไปเรียนอีกคาบนึงได้ครับสมมุติเราจะจบภายใน16วันอย่างเงี้ยฮะเราจะจบภายใน8วันแล้ว8วันเนี้ยเราทำอะไรก็ได้จะไปพักผ่อนก็ได้จะไปเที่ยวก็ได้จะไปทบทวนบทเรียนก็ได้ครับจะมีเวลามากขึ้นครับนั่นคือข้อดีกับการเตรียมตัวสอบก็คือเวลามาติวกวิชาเนี่ยก็เหมือนเราได้เตรียมตัวสอบไปในตัวเพราะว่าอาจารย์โต้งเนี่ยก็สอนโดยใช้แบบมีโจทย์มีข้อตอบอะไรให้ทำอยู่แล้วซึ่ง บางทีก็จะเอาดึงโจทย์ข้อสอบที่เป็นแบบแนวข้อสอบเอ็นทานข้อสอบ
พวกสอบเข้ามหาลัยมาใช้ในการสอนด้วยครับงั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราก็ได้เรียนเนื้อหาด้วยแล้วก็ได้ฝึกทำโจทย์ไปด้วยในตัวการที่เรียนกับติวเตอร์หรือโรงเรียนกวดวิชาก็ช่วยที่จะทำให้สามารถเข้าใจถึงลักษณะของแนวข้อสอบหรือเนื้อหาส่วนที่จำเป็นที่จะต้องทราบก่อนที่จะมีความรู้ไปทำโจทย์หัวข้อหนึ่งหรือว่าประเภทหนึ่งในการที่จะทำข้อสอบด้วยครับเวลามีการบ้านมาผมก็ส่วนใหญ่จะไปนั่งทำก่อนก็คือมาในห้องก็แค่ติ๊กว่าตรงไหนทำผิดหรือว่าแบบอาจารย์มีเคล็ดลับยังไงว่าข้อนี้มีวิธีไปรู้ทีที่มันเร็วกว่ารู้ทุกทีได้ครับผมแล้วก็เขียนด้วยประกาศทีนึงเอาไว้แล้วเวลามาเปิดดูก็แบบไอ้ตัวสีดำคือเป็นวิธีที่เราคิดเองได้ครับด้วยดินสอไว้ครับแล้วก็ไอ้ปากกาสีเนี่ยก็คือตรงที่ต้องรู้เพิ่มส่วนใหญ่ก็คือถ้าอย่างวิชาเลขก็เหมือนกันครับจะเป็นใช้ในเรื่องการทำเองแล้วก็ดูวิธีเพิ่มถ้าเกิดเป็นวิชาอื่นก็ใช้เป็นใช้ปากกาหลายสีเพื่อเพิ่มความสามารถหลักๆคือก็ต้องทำด้วยต้องทำเองไม่ใช่ว่าแบบแค่รอเฉลยแล้วก็จดตามไม่ได้มีอะไรเข้าก็อยากให้เด็กๆที่นครปฐมครับมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับประเทศเพื่อที่ว่าเวลาเขาเอาไปใช้ต่อในการแข่งขันหรือการสอบเข้าระดับประเทศนะครับก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้มากกว่าเดิมนะครับนี่คือเป้าหมายที่อยากให้ชาวนครปฐมได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาครับจุดเด่นก็คือด้วยการเรียนที่เป็นมาตรฐานที่กระทรวงรับรองนะครับแล้วก็ด้วยการตรวจสอบหลักสูตรจากกระทรวงเรียบร้อยเนี่ยครับก็เราพัฒนาหลักสูตรให้มันมีมาตรฐานระดับประเทศจริงๆแล้วก็ได้รับการตรวจสอบจากระบบราชการนะครับเพื่อให้การยอมรับในการใช้หลักสูตรซึ่งหลักสูตรตัวนี้นะครับตัวชี้วัดก็คือเด็กที่สอบติดถ้าเกิดเด็กที่สอบติดได้ดีนะครับก็หลักสูตรก็พัฒนาไปได้เรื่อยๆครับระบบการเรียนการสอนทุกวันนี้เด็กยุคใหม่ครับชอบเรียนแบบระบบคอมส่วนตัวเพราะว่า1คือเลือกเวลาเรียนเองได้2ก็คือเขาอาจจะอยากเร่งอยากจะช้าหรือยังไงก็ได้เพราะว่าระบบนี้มันถูกพัฒนามาจากระดับมันสมองของมนุษย์ที่ไม่เท่ากันนะครับเพื่อให้ทุกคนสามารถเรียนแล้วสามารถเก็บความรู้ได้ถึง 80-90% โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านอื่นโดยที่ตัวเขาสามารถที่จะเลือกเรียนเองได้เราก็เลยตั้งชื่อมันว่าระบบเซลล์ก็คือความต้องการส่วนตัวของคุณเป็นยังไงส่วนมากถ้าพูดตรงๆครับถ้าเป็นเด็กโรงเรียนชั้นนำของประเทศอย่างเตรียมอุดมหรือมหิดลเองก็ตามนะครับส่วนมากเรียนเซลล์หมดครับเพราะว่า1คือเวลาที่มันไม่ถูกล็อกแล้วก็การจัดการตัวเองได้นะครับแล้วเด็กๆก็ส่วนมากจะใช้ความรู้ตรงนี้ครับในการไปสอบแล้วประสบความสำเร็จเพราะว่า1คือทุกวันนี้เรามีระบบโซเชียลแล้วก็เรามี LINE Official ซึ่งถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็ถามโดยตรงกับครูได้อยู่แล้วครับโดยผ่าน LINE Official นะครับที่ศูนย์ก็มีเรื่องนี้บริการอยู่แล้วนะครับในการตอบคำถามแล้วก็เราก็จะมีช่วงเทศกาลหรือว่าฤดูการสอบเข้าแล้วก็จะมีมาสดเป็นบางรอบแบบวันนี้ครับไม่ต้องคิดมากครับเรียนโต้งก็จบแล้วครับคือจริงๆแล้วเรียนเลขครับพื้นฐานแรกก็คือสิ่งที่คุณเรียนใช่ไหมแล้วคุณคลิกหรือเปล่าแล้วคุณได้ทำโจทย์ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเราคลิกเราทำโจทย์แต่ว่าโจทย์นั้นมันไม่ได้มาตรฐานระดับประเทศจริงๆเราก็เรียนไปว่าเปล่าประโยชน์เปล่ามันก็ไม่มีอะไรที่จะช่วยได้คืออยากให้ผู้ปกครองจำไว้อย่างนึงนะครับหน้าที่ของติวเตอร์ไม่ได้มีหน้าที่สอนให้ลูกเข้าใจนะครับติวเตอร์มีหน้าที่สอนให้ลูกสอบติดครับอันนี้ฝากไว้ครับก็มาทดลองเรียนได้ตลอดครับเพราะTMS เราไม่ปิดกั้นเรื่องการทดลองเรียนอยู่แล้วจะลองวิชาอะไรเองก็ตามได้หมดทั้งครูโต้งครูเต้งครูวิธานครูเมธครูลำพูนนะครับแล้วก็มีครูทีมงานใหม่ที่มาจากจุฬาซึ่งมาสอนประถมอันนี้ผู้ปกครองสามารถมาทดลองได้นะครับเพราะว่าเรามีสโลแกนอย่างหนึ่งก็คือว่าคนเรียนต้องมีความสุขครับถ้าชอบแล้วก็ค่อยสมัครก็คิดว่าน่าจะโอเคครับ